รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอันนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากๆเพราะว่าไม่มีเตาอบก็ทำได้ข้างล่างจะเป็นบิสกิตแล้วก็มีครีมชีสอยู่ตรงกลางแล้วข้างบนของเราก็จะมีเงาะหลังจากนั้นเรามีขิวมะนาวขูดเอาแต่ขิวเขียวๆพอถ้าเกิดมีขิวขาวๆปนลงมาก็จะขมเอาผิวเงาะไม่ได้หรอครับเราทำเมนูเงาะนะครับวันนี้ใส่ไหมคะผมล้อเล่นฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆโดยที่เรา2คนหลังๆเนี่ยไม่ค่อยสนแพ้ชนะแล้วล่ะไม่ค่อยสนจริงๆเพราะว่าเราจะเป็นลักษณะช่วยกันทำมากกว่านะฮะแต่ว่าเราจะมีกิมมิกนิดนึงก็คือมีการเป่ายิงฉุบผู้ชนะเนี่ยมีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะเป็นคนทำหรือคุณจะเป็นคนสั่ง wow. ไหนๆก็ไหนๆละพูดถึงโจทย์วันนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นผลไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นแบบคู่คนไทยอย่างนึงก็คือเงาะนั่นเองนะครับนี่เป็นไงน่ากินไหมฮะโจทย์ของเราจะต้องเป็นเกี่ยวกับสิ่งนี้เมนูของเราวันนี้จะทำเอาเงาะมาทำเมนูขนมอร่อยๆแต่ก่อนที่จะไปทำเมนูด้วยกันเราต้องรู้ว่าใครจะเป็นคนสั่งใครจะเป็นคนทำครับปังอยู่ครับหนึ่งสองครับวันนี้เราจะมาทำเงาะชีสเค้กกันหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Lamborghini คล้ายๆที่เป็นรถซิ่งๆป่ะเอานั่น Lamborghini ไปเมนูในวันนี้ขอเสนอเงาะชีสเค้กขนมชีสเค้กที่นำผลไม้ไทยๆอย่างเงาะมาผสมผสานได้อย่างลงตัวด้วยรสชาติหวานของเงาะและความเข้มข้นของครีมชีสบวกกับเนื้อสัมผัสกรุบกรอบของเนื้อบิสกิตช่างเป็นเมนูของหวานที่น่าลิ้มลองอะไรเช่นนี้บิสกิตวันนี้เราเลือกใช้เป็นบิสกิตคุณอธิบายก่อนเงาะชีสเค้กของคุณคืออะไรยังไงอบไหมหรือไม่มีใครไม่มีเตาอบทำได้ไหมไหนคุณพูดซิอันนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากๆเพราะว่าไม่มีเตาอบก็ทำได้จริงเหรอข้างล่างจะเป็นบิสกิตแล้วก็มีครีมชีสอยู่ตรงกลางแล้วข้างบนของเราก็จะมีเงาะอ่ะโอเคบิสกิตนะครับใส่ได้เลยอ๋อใส่ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณใช้บิสกิตสีดำแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะเป็นบิสกิตสีเหลืองๆก็ได้คือไม่มีผลเท่าไหร่นะเป็นไปได้ใส่ถุงมือนะครับI'm sorry ไม่โดนความร้อนแหมถุงไซส์ Sก่อนจะทำทุกขั้นตอนก็ต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับเพื่อความสะอาดและถูกหลักอนามัยน้ำตาลไอซิ่งค่ะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเลือกใช้บิสกิตเสร็จแล้วเราเก็บไส้ตรงกลางไว้คือใส่ลงไปปั่นด้วยกันเลยอ่ะก็ไม่ต้องมีไอซิ่งหรอก็ไม่ต้องใส่ก็ได้มันมีความหวานอยู่แล้วเนยสดละลายวันนี้เราเลือกใช้เนยสดชนิดเค็มละลายเราก็เลยไม่ใส่เกลือเพิ่มแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าใส่นิดเดียวพอนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะถ้าใส่เยอะมากเนี่ยจะแฉะจากนั้นเราใช้ที่วงแหวนนะคะแล้วก็เอากระดาษฟอยล์ของเราห่อเพื่อเราต้องการให้เขามีก้นถ้าเกิดเรามีพิมพ์ที่มีก้นอยู่แล้วก็ใช้อันนั้นได้เลยเขาเรียกว่าอะไรครับพิมพ์นั้นพิมพ์ซิลิโคนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่ที่คุณมีอ่ะแต่อันนี้เราต้องการถอดออกมาเพื่อให้เห็นเป็นทรงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเราเอาวงแหวนมาประยุกต์ง่ายอ่ะครับมาก็ตักอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหง่ายๆเลยตรงไปช้อนแบบนี้อันนี้คือเป็นประมาณ1ใน3ใช่แล้วค่ะคือถ้าเกิดว่าอยากใส่น้อยกว่านี้มากกว่านี้ได้หมดนะอันนี้ไม่แบบไม่บังคับแต่มันก็ไปเบียดเบียนส่วนที่อร่อยกว่าอย่างเช่นครีมชีสเป็นต้นบางคนก็จะชอบแบบโอ๊ยบิสกิตเยอะบางคนก็จะบอกว่าเออชอบครีมชีสเยอะอันนี้บอกว่ามันเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็แล้วแต่ความชอบกดลงไปขั้นตอนนี้ค่ะบางคนก็จะนิยมไปอบก่อนด้วยเพื่อให้มันทรงตัวได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่อบก็ไม่ติดนะเข้าช่องแข็งได้เลยกดต่อยอันมีคนมาพี่ชายไม่ได้สิงกรีมีคณะตลกไหนสนใจเอาคุณเท็ดดี้ไปเล่นบ้างไหมครับเนี่ยผมอยากเห็นคุณเท็ดดี้ได้เฉิดฉายจริงๆเรียบร้อยครับจากนั้นก็นำส่วนผสมชั้นบิสกิตที่กดแน่นแล้วนำเข้าช่องฟรีซเพื่อให้เซตตัวเร
ราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นครีมชีสกันชั้นที่สองละเมื่อกี้เราทำฐานอันนี้เป็นชั้นกลางเป็นครีมชีสนะครับชีสเค้กของเรานั่นเองตัวแรกของเราเนี่ยเราใช้ครีมเค็มข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนจากนั้นเนี่ยนะคะความมันของเขาเนี่ยเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนิดเดียวเท่านั้นเองครีมชีสอันนี้ต้องบอกเลยว่าวิธีการทำให้ง่ายที่สุดแล้วก็ลดเวลาของคุณคือคุณใช้ครีมชีสในอุณหภูมิห้องนะคะเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามครีมชีสคุณเย็นน่ะคุณเอาไปแช่เย็นจัดๆออกมาใช้เนี่ยตีเท่าไหร่ก็ไม่เนียนมันจะเป็นเม็ดๆเพราะมันยังเย็นอยู่ใช่อ่ะคนเลยคุณอันนี้จะมีนมข้นหวานนมข้นจืดแล้วก็ครีมชีสนะครับหลังจากนั้นเรามีผิวมะนาวขูดเอาแต่ผิวเขียวๆพอถ้าเกิดมีผิวขาวๆปนลงมาก็จะขมเอาผิวเงาะไม่ได้หรอครับเราทำเมนูเงาะนะครับวันนี้ใส่ไหมคะผมล้อเล่นนะฮะแต่ตรงนี้เราใส่ตัวเงาะสับหยาบไปได้ไหมได้ถ้าอยากใส่ได้เผื่อเป็นช่องทางนะจากนั้นใส่น้ำมะนาวนะคะกระป๋นนะคะนิดนึงตัดรสโอ้โหเรียบร้อยแล้วฮะเข้ากันดีเคล็ดลับที่จะทำให้ตัวชีสพายของเราเนี่ยเข้ากันง่ายมากๆแล้วก็ฟูนุ่มเหมือนกินมูสเนี่ยเราก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปเวลาใส่เนี่ยก็ตะล่อมเขาแบบนี้อ๋อฟีเจอร์อย่างเงี้ยก็แค่เอาเก็บอากาศแล้วเราก็แค่หมุนอ่างของเราไปด้วยแบบนี้โอ้โหเรื่องแยบคุณนานานี่งานถนัดของคุณเท็ดดี้จริงๆครับท่านผู้ชมอันนี้เรียกว่าชิมเหรอใช่ใหญ่มอกนะฮะอร่อยแล้วแม้แต่เรื่องแอบชิมก็เป็นงานถนัดเหมือนกันครับอร่อยแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็เอาตัวชีสของเราเนี่ยตักใส่ถ้วยได้เลยยังไงครับอันนี้เข้าตู้เย็นจนมันเริ่มเซ็ตตัวก็ประมาณ2ชั่วโมงโอเคครับผมช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับเงาะชีสเค้กว่าจะมีขั้นตอนอะไรที่น่าสนใจหรือพบเจออุปสรรคหรือไม่ซึ่งต้องบอกว่าเงาะเนี่ยเป็นเงาะสดนะมีการคว้านมาไม่มีเสี้ยนเลยนะครับบอกเลยว่าเนื้อหายไปครึ่งหนึ่งครับรอเล่นเลยครับวันนี้เรามีเมนูต้มแซ่บเนื้อเปื่อยจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะต้มน้ำซุปจนกระทั่งเดือดใส่ตะไคร้บุกข่าอ่อนและใบมะกรูดต้มจนเดือดอีกครั้งลดไฟอ่อนใส่เนื้อ3ชั้นหั่นเตาต้มจนเปื่อยแล้วปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาใส่พริกขี้หนูสวนบุบพริกขี้หนูสวนป่นผักชีฝรั่งและข้าวคั่วโขลกละเอียดต้มจนน้ำเดือดแล้วปิดไฟตักต้มแซ่บเนื้อเปื่อยใส่ภาชนะโรยผักชีฝรั่งซอยวางพริกแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูบลูเบอร์รี่มัฟฟินมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชและโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนจนเข้ากันดีใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งและกลิ่นบลูเบอร์รี่คนจนเป็นเนื้อเดียวกันนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400 องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุก
เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะLobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับเงาะชีสเค้กวันนี้คุณเท็ดดี้และคุณนานาจะทำออกมาได้น่าทานแค่ไหนนั้นไปชมกันได้เลยครับหลังจากที่ใส่บิสกิตชีสของเราเข้าตู้เย็นแล้วเราเหลือชั้นสุดท้ายของเราเป็นผลไม้หลายๆครั้งเนี่ยคุณจะเจอปัญหาว่าถ้าเกิดใส่ผลไม้ลงไปอย่างเดียวอ่ะทิ้งเอาไว้ในตู้เย็นแค่คืนเดียวเองอ่ะวันรุ่งขึ้นอ่ะผลไม้ดูแห้งไม่น่ากินหมดเลยโอ้ของผมนี่เคยเจอหายไปเลยทั้งชิ้นผลไม้หลุดไปไม่รู้ใครหยิบออกไปมันดูหยิบง่ายมากเลยผมก็เลยงงๆอยู่เราจะพูดถึงขั้นตอนที่ทำให้ผลไม้ดูฉ่ำอ๋อดูฉ่ำอ๋อครับเราก็จะมีตัวช่วยของเรานะคะง่ายๆคือเป็นหน้าวุ้นสวยแต่หน้าวุ้นของเราไม่ใช่วุ้นธรรมดาธรรมดาเพราะว่าเรามีวุ้นที่เป็นรสชาติด้วยครับค่ะใส่น้ำลงไปนะคะจากนั้นพูดถึงวุ้นเนี่ยจะต้องเป็นนี่เลยค่ะผงวุ้นตรานางเงือกนะคะแล้วก็เคล็ดลับในการทำวุ้นเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหทำไมใส่ผงวุ้นลงไปเสร็จแล้วอ่ะมันไม่เสร็จคุณทำผิดแล้วล่ะนี่เป็นไงล่ะผมเป็นเซลล์เก่าเพราะคุณไม่ได้ใช้ตรานางเงือกโอ้นี่เซลล์ตัวจริง ความจริงแล้วเคล็ดลับง่ายๆเนี่ยนะคะคุณใส่วุ้นลงไปผงวุ้นลงไปกับส่วนผสมที่เป็นของเหลวก่อนตั้งไฟยังไม่ต้องเปิดไฟนะคนให้เขาเข้ากันแบบนี้ง่ายมากเขาไม่เป็นเม็ดเลยแล้วการที่ทำให้วุ้นเซ็ตตัวคุณต้องตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมวุ้นเดือดถ้าไม่เดือดก็ไม่เซ็ตและอย่างที่เราบอกนะคะว่าวุ้นของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะวุ้นของเราเนี่ยมีรสชาติด้วยครับอย่างนี้ย่าย้ายเตาเพราะเนี่ยคือผลไม้แบบไทยๆใช่ไหมเราก็จะมีมะม่วงที่กินคู่ด้วยเพื่อให้กลิ่นแล้วก็สีดูออกอมเหลืองๆเกิดมาจริงๆไม่รู้มาก่อนเลยนะฮะว่ามะม่วงกับเงาะเนี่ยไปด้วยกันได้นี่เป็นการแพ้ที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเอาเป็นว่า New on Earth อ่ะผมบอกเลยถ้าคุณมีฟรุตเบสพิเทเรชั่นตราเนเจอร์เทสกลิ่นไหนรสไหนก็ได้ลองเอามาทำดูเราลองจับคู่แล้วเงาะลิ้นจี่อร่อยเงาะสตรอเบอรี่อร่อยเงาะมะม่วงเรามาอร่อยด้วยกันวันนี้เราเลยทำเงาะกับมะม่วงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบอะไรที่มันดูแบบเปรี้ยวๆนิดนึงก็เป็นเลมอนลามหรือเป็นสับปะรดก็แล้วแต่การอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยเห็นไหมเจ๊เอ๊ะมะม่วงนะครับจากนั้นเราก็จะเรียงเงาะเอาไว้แน่นๆอันนี้คือตามความชอบตามความชอบเลยแบบเอาให้เห็นว่าเราทำเงาะนะซึ่งต้องบอกว่าเงาะเนี่ยเป็นเงาะสดนะแล้วการคว้าไม่มีเที่ยนเลยนะครับผมบอกเลยว่าเนื้อหายไปครึ่งหนึ่งครับล้อเล่นเลยครับผลไม้ไทยจริงๆคือต้องอาศัยทักษะด้วยนะก่อนที่แบบจะจัดเสิร์ฟให้น่ารับประทานนะครับขอแปรงสำหรับจุ่มทาได้ไหมคะอ๋อไม่ตักเหรอเราว่าตักไม่รอดรอดถามหนูสิมันก็ต้องแต้มไงเวลาทำมันก็ต้องแต้มแปรงลงไปและแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยครับกับการตกแต่งจานเพื่อเสิร์ฟนั่นเองน่ากินมากนะครับทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องแป๊บหนึ่งจากนั้นเนี่ยเอาเข้าตู้เย็นธรรมดาอ๋อนี่อันนี้คือแบบเคล็ดลับเลยนะเนี่ยจากนั้นเนี่ยนะคะพอถึงเวลาที่คุณอยากจะทานเนี่ยสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงหลังจากนี้เนี่ยคุณแกะออกจากทินโอ้ตัวชีสของคุณเนี่ยแล้วก็หน้าผลไม้ที่เงาสวยแบบนี้เลยคือเวลาทำพวกหน้าวุ้นหรืออะไรวุ้นๆเนี่ยราดเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งเข้าแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วก็อย่าเข้าช่องแข็งเข้าช่องธรรมดาอ๋ออันนี้คือต้องเข้าช่องธรรมดาแล้วโอเคครับไปก่อนทานก็แม่เพิ่มสีสันนิดนึงนะฮะเราเห็นว่ามันเป็นแบบเหลืองเป็นขาวแล้วก็เพิ่มดอกไม้สีสวยๆลงไปหน่อยก็หน้าตาหน้าจะประทานแล้วก็ง่ายมากๆอัตติสจริงๆเลยผมนับถือมากเมนูอะไรนะครับเงาะชีสเค้ก
น่ากินมากๆครับเรียบร้อยครับผมเงาะชีสเค้กเสร็จแล้วครับขนมชีสเค้กที่นำเอาเงาะธรรมดาธรรมดามารังสรรค์ให้ดูดีมีราคาโดยชั้นแรกนั้นเป็นเนื้อเงาะที่ราดด้วยวุ้นผสมกลิ่นมะม่วงอันหอมหวนส่วนชั้นที่2นั้นคือครีมชีสที่เข้มข้นแต่ว่าเนื้อนั้นนุ่มละมุนตบท้ายด้วยชั้นของบิสกิตกรุบกรอบเมื่อทุกอย่างรวมกันแล้วก็เกิดเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครคือปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงเงาะแล้วก็เงาะราคาไม่แพงใช่เพราะว่าเป็นใกล้จะเปิดโรงเรียนแล้วเงาะโรงเรียน ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกราบข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กราบข้าวทองกับเมนูเม็ดขนุนมันม่วงงาดำเทงาดำกราบข้าวทองลงในภาชนะตั้งไฟปานกลางคั่วจนกระทั่งสุกดีแล้วปิดไฟตักงาดำปลาข้าวทองคั่วสุกลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดเตรียมไว้ใส่มันม่วงต้มสุกบดละเอียดกะทิน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและงาดำที่ปั่นไว้ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางกวนตลอดเวลาจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟพักไว้จนเย็นปั้นเป็นลูกกลมเรียวเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายน้ำและใบเตยมัดปมลงในภาชนะคนพอเข้ากันตั้งไฟปานกลางต้มจนน้ำตาลละลายตักน้ำเชื่อมออกมาประมาณ500มิลลิลิตรเตรียมไว้เป็นน้ำเชื่อมใสต้มต่อจนเดือดมีฟองแล้วปิดไฟพักจนน้ำเชื่อมนิ่งใส่เม็ดขนุนมันม่วงงาดำที่ปั้นไว้ลงในไข่แดงใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มเม็ดขนุนและหย่อนลงในน้ำเชื่อมเปิดเตาโดยใช้ไฟปานกลางจนกระทั่งน้ำเชื่อมเดือดประมาณ1นาทีจากนั้นกลับด้านต้มต่อประมาณ1นาทีแล้วปิดไฟตักเม็ดขนุนใส่ลงในน้ำเชื่อมใสที่เตรียมไว้แช่นานประมาณ5นาทีแล้วตักขึ้นจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเม็ดขนุนมันม่วงงาดำคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazadaวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูป่อเปี๊ยะสดกุนเชียงอร่อยง่ายหลักสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำซอสป่อเปี๊ยะเทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟรอจนน้ำเดือดใส่ผงพะโล้น้ำมันงาน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะขามเปียกซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวงาขาวคั่วบุกพริกขี้หนูแดงโขลกและพริกไทยป่นคนให้เข้ากันเทแป้งมันฮ่องกงละลายน้ำคนจนส่วนผสมข้นดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำป่อเปี๊ยะสดใส่กุนเชียงหมูตราวาสนาที่ทำจากเนื้อติดมันนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาลงต้มในน้ำเดือดประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นนำมาหั่นเป็นแท่งยาวเตรียมไว้วางแผ่นป่อเปี๊ยะลงบนภาชนะวางถั่วงอกไข่เจียวหั่นเป็นเส้นกุนเชียงหมูตราวาสนาที่หั่นไว้แครอทและแตงกวาม้วนเป็นแท่งยาวหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ภาชนะราดด้วยซอสป่อเปี๊ยะที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยไข่เจียวหั่นเป็นเส้นและพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูป่อเปี๊ยะสดกุนเชียงรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากคุณผู้ชมแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่บิ๊กซีและโลตัสค่ะช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้เมนูเงาะชีสเค้กที่หน้าตาดูดีจะมีรสชาติถูกปากคุณเท็ดดี้และคุณนานาขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับเฮ้ยโหแหมมันดูแบบนุ่มๆเลยนะนุ่มมากนุ่มมากนุ่มมากคุณช้อนให้ได้ไหมมันจะเงาะหลุดเลยอ่ะก็เราก็อยากให้เธอแบบได้ทั้งอันขออนุญาตล่วงหน้าไปก่อนเลยไหมฮะส
่วนตัวไม่ค่อยได้มีโอกาสกินเงาะเพราะว่าต้องปอกเปลือกแล้วเวลากินเนี่ยก็มีเสี้ยนด้วยแต่พอถ้าเราทำดีๆนะไม่เคยเอาเงาะมากินคู่กับครีมชีสหรือว่าตัวบิสกิตพายแบบนี้เลยเข้ากันมากมันมีความฉ่ำแล้วตัวครีมชีสเรากลมกล่อมมากๆคือปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงเงาะแล้วก็เงาะราคาไม่แพงใช่เพราะว่าเป็นใกล้จะเปิดโรงเรียนแล้วเงาะโรงเรียน เอาไว้ว่าก็ที่เป็นไอเดียค่ะเอาเงาะมาทำเมนูขนมอร่อยๆซึ่งเรารับรองเลยว่าได้นะทำง่ายด้วยแล้วก็ขายได้ด้วยแน่นอนนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการทำเงาะชีสเค้กในวันนี้นั้นไม่ยากเลยแม้แต่นิดเดียวแถมยังสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกยังไงก็ทดลองทำกันได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวโดยการก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับง่ายเนาะง่ายจังเลยนะฮะแม่ผมแล้วไม่รู้ว่าทีมตัดจะง่ายอย่างนี้หรือเปล่านะครับ วันนี้นะครับโจทย์ของเราเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างยากอ่ะคุณทำเมนูอะไรเห็ดอ่ะหล่นต้มยำกับเห็ดกรอบฮะขั้นตอนการทำหล่นของเราเนี่ยเราก็ต้องเอากะทิมาผัดกับเนื้อสัตว์ก่อนแล้วยังไงต่อครับผัดไปเรื่อยๆแล้วด้วยความที่มันเป็นแบบฟิวชั่นนิดนึงเราใส่ทุกอย่างลงไปได้เลย